เอาเป็นกีตาร์ในประวัติศาสตร์แค่คุยกันก็มีคนจองแล้วอ่ะโดยที่ว่ายังไม่ได้เห็นนะทีนี้เราจะใช้ปุ่มมิกที่ทางชาร์กออกแบบขึ้นมานะฮะสามารถผสมปิกอัพทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮัมบักเกอร์ซิงเกิลคอยหรือว่าตัดซิงเกิลคอยเนี่ยทั้งหมดผสมรวมกันได้11เสียงนะครับอยากให้ลองเสียงคีนเพียวๆไม่ต้องมีรีเวิร์บดีเลย์เลยพี่ตุ๋ยกับทีมช่างเนี่ยจับอีก2วงจรใส่เข้าไปนะรวมแล้วเป็น4เลยทีนี้เราผสมระหว่างซิงเกิลคอยตัวเน็กกับซิงเกิลคอยตัวฮัมบักเกอร์ที่ตัดซิงแล้วนะครับRock you rockสวัสดีครับผมเต้นๆร็อกยูนะครับสำหรับการทำกีตาร์ซิกเนเจอร์นะครับเดินทางมาถึง EP ที่6แล้วครับทุกคนครับและในวันนี้ครับกีตาร์ Shark TR1 ซิกเนเจอร์ของผมนะครับได้สมบูรณ์แบบ 100% แล้วครับจาก EP ที่5นะครับ 80% EP นี้ก็คือ 100% แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาตรวจเช็คงานนะครับแล้วก็ลองเสียงให้ทุกท่านได้ฟังรวมถึงวงจรพิเศษนะครับอีก1วงจรที่ EP ที่แล้วยังไม่สมบูรณ์ EP นี้จะสมบูรณ์เต็มรูปแบบครับและคลิปในวันนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์มากๆครับเสื้อยืดสีขาวที่ผมใส่อยู่นี้นะครับเป็นเสื้อยืดของแบรนด์ Ever ครับซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมมากๆครับเนื้อผ้าใส่สบายนะครับไม่ยับไม่ย้วยสำหรับการผลิตเนื้อผ้านะครับทางแบรนด์ Ever เนี่ยได้คัดสรรเนื้อผ้านะครับแล้วก็ได้พิถีพิถันในการผลิตตั้งแต่การคัดสรรเส้นได้คุณภาพสูงนะครับผ่านแหล่งผลิตชั้นนำของเอเชียครับซึ่งจะเพิ่มความนุ่มและเรียบเนียนของเนื้อผ้าครับทำให้มีความคงทนแล้วก็ไม่ยับไม่ย้วยด้วยครับโดยการตัดเย็บเนี่ยทางแบรนด์ Ever จะใส่ใจทุกรายละเอียดครับผ่านทางช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับมีให้เลือกได้กันถึง10สีนะครับผมยังไงก็ฝากแบรนด์เสื้อยืดของ Ever ไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมเข้าไปดู Shark Guitar TR1 กันครับShark TR1 EP 6นี้จะสมบูรณ์ 100% นะครับซึ่งตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะครับพี่ตุ๋ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรมิกนะครับที่ครั้งที่แล้วค้างไปเรื่องวงจรนี้วันนี้สมบูรณ์แล้วผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าวงจรมิกเนี่ยไม่มีนะครับดั้งเดิมคือไม่มีแต่ว่าทาง Shark เนี่ยเสริมเข้ามาให้พิเศษกับรุ่น TR1 นะครับพี่ตุ๋ยมีวิธีคิดยังไงครับถึงเอาวงจรมิกเนี่ยเข้ามาใส่ใน TR1 ตอนแรกๆเนี่ยที่คุยกับอาจารย์เต้ไว้เนี่ยว่าจะเซอร์ไพรส์ว่าทำกีตาร์ที่แบบแตกต่างจากชาวบ้านเขาใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเอาไว้แค่ประมาณสัก2วงจรพอมีการจองเข้ามาโดยที่แบบเราไม่ทันคาดคิดจันเต้ก็ยังไม่ทันคาดคิดว่าเฮ้ยลูกค้าถึงกล้าจอง10ตัวโดยที่ว่าจันเต้ไม่ได้เอาตัวมาให้ลองให้เห็นใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้การตอบรับที่ดีนะครับผมนะผมก็เลยคุยจันเต้ว่าเดี๋ยวพี่ตุ๋ยกับทีมช่างเนี่ยจับอีก2วงจรใส่เข้าไปนะรวมแล้วเป็น4เลยกีตาร์ของจันเต้เนี่ยจะสามารถใช้งานกับคนที่อายุเยอะแล้วก็วัยรุ่นได้ด้วยอย่างจันเต้ใช่ไหมจันเต้ก็จะเป็นอยู่ในสไตล์วัยรุ่นใช่ไหมอาจจะแบบล็อกสัดสาดเลยเงี้ยแต่อย่าลืมว่าสายบลูสายแจ๊สเขาต้องการแบบเล่นบลูแบบอยู่ที่บ้านแบบเพาะๆสไตล์ยุค 60-70 ใช่ไหมเลยต้องมีวงจรพวกนี้เข้ามาเสริมว่าเฮ้ยพี่ตุ้ยแล้วเสริมได้ยังไงมันก็จะมีเทคนิคอยู่ในนั้นอยู่จากวงจรมิกนะครับเมื่อกี้ผมได้ลองดูแล้วนะครับสามารถผสมปิกอัพทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮัมบักเกอร์ซิงเกิลคอยหรือว่าตัดซิงเกิลคอยเนี่ยทั้งหมดผสมรวมกันได้11เสียงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลอง11เสียงนะครับว่าผสมอะไรบ้างนะครับครับผมแล้วก็จากคลิปที่แล้วมีคนคอมเมนต์อย่างนี้ครับพี่ตุ้ยบอกว่าอยากให้ลองเสียงคีนเพียวๆไม่ต้องมีรีเวิร์บดีเลย์อะไรเลยเพราะอะไรพี่เห็นหลายที่เขาก็ลองกันอยู่แบบนั้นใช่แต่คลิปนี้ผมจัดให้เลยคีนเพียวๆไม่ต้องใส่เอฟเฟคใดๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ปิกอัพซิงเกิลคอยตัวเน็กก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นโซโล่แล้วก็เล่นคอร์ดไปด้วยนะครับคร่าวๆนะฮะนี่ตัวเน็กนะครับต่อไปเราจะมาตัวเน็กผสมกับตัวกลางนะครับซึ่งจากคลิป EP 5จะเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นเสียงทะแวงที่ผมชอบมากๆนะฮะ
่อไปจะเป็นซิงเกิลคอยตัวกลางนะครับต่อไปจะเป็นซิงเกิลคอยผสมกับฮัมบักเกอร์นะครับต่อไปจะเป็นฮัมบักเกอร์ตัวบิสนะครับอันนี้เราลองไป5เสียงแล้วนะฮะครบทุกปิกอัพแล้วต่อไปก็จะตัดคอยนะครับสำหรับตัวฮัมบักเกอร์ครับอันนี้คือตัดซิงเกิลคอยเท่ากับ6เสียงแล้วนะครับแล้วก็การตัดซิงเกิลคอยเนี่ยสามารถใช้กับแก๊กที่4นะครับคือผสมซิงเกิลคอยกับฮัมบักเกอร์ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแก๊กที่4เดิมๆนะครับ2ตัวผสมพอเราตัดคอยก็ได้อีกเสียงหนึ่งเป็น7เสียงละเท่ากับตอนนี้ยังไม่ใช้วงจรมิกนะครับเรามี7เสียงทีนี้เราจะใช้ปุ่มมิกที่ทางชาร์กออกแบบขึ้นมานะฮะปุ่มมิกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันก็คือการผสมปิกอัพ2ตัวนี้ระหว่างตัวซิงเกิลคอยตัวเน็กกับตัวฮัมบักเกอร์ตัวบิดนะครับถ้าเราใช้แก๊กแรกปิกอัพซิงเกิลคอยตัวเน็กเนี่ยพอเราสลับปุ่มมิกขึ้นมาเราจะใช้ตัวฮัมบักเกอร์ด้วยผสมได้นะครับผสมปิกอัพจากเดิมใช้ตัวเดียวไม่ผสมพอผสมขึ้นมาก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็นอกจากนี้นะครับยังสามารถดึงโทนนะครับตัดซิงเกิลคอยได้อีกทีนี้เราผสมระหว่างซิงเกิลคอยตัวเน็กกับซิงเกิลคอยตัวฮัมบักเกอร์ที่ตัดซิงแล้วนะครับก็จะเป็นมันจะได้เสียงอีกซาวด์รูปแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้เพิ่มอีก2เสียงละเมื่อกี้7เสียงเพิ่มอีก2เป็น9เสียงกว้างมากนะครับทีนี้กลับมาที่แก๊กที่2นะครับแก๊กที่2เนี่ยคือซิงเกิลคอยผสมกับซิงเกิลคอยตัวเน็กกับตัวกลางผสมกันนะครับพอเราใช้ปุ่มมิกเนี่ยเท่ากับว่าเราใช้3ตัวเลยนะฮะซิงเกิลคอย2ฮัมบักเกอร์นะครับใช้หมดเลยจะเป็นแบบนี้ครับนี่ใช้หมดเลยนะครับนอกจากนี้ก็สามารถตัดซิงได้อีกนะครับในฮัมบักเกอร์ดึงครับตัดซิงได้ทั้งหมดก็คือเพิ่มมาอีก2เสียงเป็น11เสียงครบแล้วนะครับผมส่วนมาดูที่แก๊กต่างๆนะครับพอมาที่แก๊กกลางเนี่ยเราใช้ซิงเกิลคอยนะครับพอเราใช้ปุ่มมิกมันจะไม่มีผลใดๆนะครับการออกแบบมิกซ์เนี่ยพี่ออกแบบมิกซ์เฉพาะตัวหน้ากับตัวหลังครับพอใช้แก๊กกลางนี่ก็คือไม่มีผลใดๆออกแบบตอนแรกคือตัวหน้ากับตัวกลางเนี่ยมันใช้ฟังก์ชันยังน้อยไปอยู่นะครับทีนี้ก็เลยเอาใหม่ว่าเป็นตัวหน้ากับตัวหลังเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาอีกแล้วก็เราสามารถตัดคอยเพื่อเอามาผสมได้อีกครับผมเนี่ยตรงนั้น select ที่2เนี่ยเรายังสามารถใช้ได้ทั้ง3ตัวครับผมเยอะไหมเยอะครับ11เสียงนะครับที่ผมลองเล่นจันเต้ครับยังไม่ได้รวมเทคนิคในปุ่มพวกนี้ยังไม่ได้รวมครับครับเพราะว่า short wave กับ sun bite เราบอกไป EP 5แล้วหลายคนน่าจะว้าวกันสุดยอดแล้วคลิปนี้ว้าวกันเพิ่มเติมอีกอ๋อครับครับแก๊กกลางเราไม่มีผลกับปุ่มมิกซ์นะครับเพราะว่าเราผสมกันหมดแล้วคือครบสูตรจริงๆพอมาแก๊กที่4นะครับเราใช้ซิงเกิลคอยกับฮัมบักเกอร์ใช่ไหมครับพอเราใช้ปุ่มมิกซ์มันก็ผสม3ตัวเหมือนแก๊กที่2นะครับลองนึกภาพตามนะครับแก๊กที่2ผสม3ตัวแ
แทร็กที่4ก็ผสม3ตัวเพราะฉะนั้นเสียงเหมือนกันนะครับเราก็ไม่นับเสียงซ้ำตัดซิงเกิลคอยได้เหมือนกันพอแก๊กที่5นะครับคือตัวฮัมบัคเกอร์ตัวเดียวเราใช้ปุ่มมิกเท่ากับว่าเราผสมตัวซิงเกิลคอยมันก็เหมือนกับใช้2ตัวนี้เหมือนแก๊กที่1พอแก๊กที่1เราใช้2ตัวนี้เหมือนกันแก๊กที่1กับแก๊กที่5ก็ทำงานเหมือนกันถ้าใช้ปุ่มมิกนะครับตัดคอยได้เหมือนกันรวมสรุปทั้งหมดวงจรปุ่มมิกของทางชาร์คผสมได้11เสียงนะครับผมน้องๆบางคนบอกว่าโอ้พี่จะใส่อะไรเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมนะกีตาร์ชาร์คเนี่ยเราเป็นกีตาร์น้องใหม่ในวงการและเป็นกีตาร์ของคนไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีอะไรเสียจัดได้เต็มที่เรามีไม้เหมือนกันแหละแต่ถ้าเรายังเป็นวงจรธรรมดาอยู่เนี่ยมันก็คือเป็นกีตาร์ทั่วๆไปทุกท่านสามารถหาซื้อที่อื่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นกีตาร์ของเต้เต้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการข้ามสายพันธุ์นะสไตล์จันเต้ก็จะเป็นในยุคน้องๆนกวัยรุ่นแต่แนวเพลงของจันเต้ก็ดันเป็นเพลงในยุคพวกยุค90 80 90นั่นแสดงว่าตีโจทย์จันเต้ถูกแล้วตีโจทย์ถูกครับถูกไหมนะและแถมยังมีซันไบรท์ไปตีโจทย์คนยุค60อีกจัดเต็มให้จันเต้อัดให้เต็มที่เอาเป็นกีตาร์ในประวัติศาสตร์แค่คุยกันก็มีคนจองแล้วโดยที่ว่ายังไม่ได้เห็นนะพี่ตุ๋ยก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับหลายท่านนะครับผมที่ไว้ใจในการทำงานของทีมงานของเราเราก็เต็มที่ตอนนี้ก็เตรียมตัวพร้อมที่จะจัดส่งเพราะว่ามัน 100% แล้วครับทุกคนที่จอง10ตัวแรกเดี๋ยวเราก็ทางชาร์จตอนนี้ทยอยใช่ไหมครับครับผมนะครับเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เต้เข้ามาเทสในแต่ละตัวเลยแต่ละตัวมันอยู่ในขั้นตอนของเรื่องของการทำงานความละเอียดอ่อนตรงนี้การทำงานนะครับผมนะส่วนในล็อต2จันเต้มีซันเบิร์ดมีสีดำนะครับด้วยแล้วแถมยังมีคอดำอีกอันนี้จะอยู่ในสเปคของจันเต้หรือเปล่าต้องบอกส่วนตัวผมเล่นได้ทั้งคอดำคอขาวเพราะว่าหลายคนที่เคยติดตามผมเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ใช้ทั้งคอดำคอขาวมาก่อนผมเล่นได้หมดแต่ว่าทีเนี้ยผมมาฟิกที่ว่าต้องเอาสเปคคอขาวเพราะว่าผมต้องการให้มันสว่างคอประมาณนี้ครับคือไม่อยากให้มันดูทึบแค่นั้นเองแต่ผมเล่นได้หมดต้องเรียนให้กับทุกท่านทราบนะครับผมเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะมาซาวด์เช็คกันอีกทีนึงเขาสามารถรอรับได้ไหมไม่ผิดหวังที่สั่งเป็นรุ่นของจันเต้เพราะเนื่องจากว่าจันเต้เนี้ยให้ความสำคัญเขาจะเข้ามาทำรายงานตลอดนะครับเดี๋ยว EP ต่อไป EP ที่7เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเรียงเลยเรียงเลยนะครับล็อตแรกถึงเบอร์10เนี่ยผมจะเรียงเลยนะครับวงจรเหมือนกันหมดให้ทุกท่านสบายใจจริงๆครับในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยก่อนส่งนะครับก่อนส่งครับก่อนส่งวงจรเราต่อเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าตัวแรกเราต่อแบบดีเนียบเลยแต่ว่าตัวหลังเราจะทำไม่เหมือนกันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายเป็นหลักฐานให้ทุกคนสบายใจเลยครับเพราะว่าทางช้างนี้บริสุทธิ์แบบให้ถ่ายให้ถ่ายหมดเลย QC ในเรื่องของพวกพาร์ทพวกอะไรต่างๆนี่เหมือนกันหมดเป๊ะสิ่งที่คุมไม่ได้ก็คือลายไม้เพราะว่าลายไม้มันคุมยากเหมือนกันนะครับผมนะแต่ไว้ใจได้ว่าเช็ค QC เรื่องของไม้นะครับผมเนี่ยความกลางวานของไม้นะครับผมนะชัดเจนใช่ไหมเนี่ยครับชัดเจนครับเวลาเคาะเนี่ยอาจารย์เต้มันจะมีเสียงกลางมีเสียงกลางเสียงไบรท์ใช่ไหมฮะแล้วมีเสียงเบสติดมาด้วยอันนี้คือเสน่ห์ของเอลเดอร์นะโอเคไหมอาจารย์เต้มีอะไรเสริมครับผมติดคันโยกแล้วนะเดี๋ยวลองคันโยกนิดๆหน่อยๆเมื่อกี้ลองเซตดูนะครับก็คือตาม EP ที่5ที่ผมบอกผมเอาน็อต2ตัวตรงบิดออกนะครับทำไมต้องเอาออกอาจารย์เต้สูตรพี่หมูครับเอาสูตรพี่หมูสูตรพี่หมูไม่ถามพี่หมูว่าเอาออกเพื่ออะไรพี่หมูบอกว่าจะทำให้คันโยกมันนิ่มขึ้นนะครับแล้วใช้น็อตแค่4ตัวแล้วก็ผมจะคลาย4ตัวนี้มานิดหนึ่งนะครับแล้วสปริงด้านหลังเมื่อกี้ผมตั้งคร่าวๆผมจะใส่เป็นแนวตั้งนี้หมดเลยนะครับใช้3ตัวนะครับลองใช้คันโยกดูคันโยกลองกดเป็นคอร์ดโยกดูเนี่ยเวลาโยกคอร์ดมันเราสามารถตบให้ละเอียดได้นะครับตั้งแบบไม่ต้องแข็งมากแต่ว่าไม่ได้นิ่มจนเกินไปนะฮะอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หรือว่าพวกโซโล่น่าจะเป็นเสียงแตกดีกว่านะสะใจประมาณนี้นี่เมื่อกี้ตั้งคร่าวๆนะครับก็รู้สึกแบบโยกได้มันมือดีนะฮะจันเต้ไม่ช็อตเวฟไปสักหน่อยนึงช็อตเวฟไปสักหน่อยช็อตเวฟอ
ประมาณนี้เพราะว่าจากคลิปที่แล้วหลายคนน่าจะมันประมาณนึงแล้วแต่วันนี้จุดประสงค์คือเราอยากจะบอกความสมบูรณ์ 100% คือวงจรมิกซ์นะครับแล้วก็ตามที่มีท่านที่คอมเมนต์บอกว่าอยากฟังเสียงคลีนเพียวๆไม่ต้องมีเอฟเฟคใดๆและอีกจุดหนึ่งอาจารย์เต้ท่านใดที่ชอบสีซันเบิร์ดแล้วก็สีดำก็ดีเกรดกันเข้ามาหรือขอเป็นคอดำทุกตัวนะครับผมก็จะมีลายเซ็นของอาจารย์เต้ด้วยเซ็นสดเรื่องของแอคชั่นเนี่ยบางท่านก็จะชอบไม่เหมือนกันผมเอาแอคชั่นที่เป็นสแตนดาร์ดนะจากตัววัดสแตนดาร์ดแล้วกันนะเอาเป็นแบบโลแอคชั่นนะโลแอคชั่นหรือว่าเราตั้งให้ต่ำที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ส่วนหลายๆท่านที่แวะเข้ามานะครับอยากที่จะเป็นแอคชั่นใหม่สูงหน่อยดีไหมหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้สามารถปรับได้ประกันเนี่ยวงจรเนี่ยจะเพิ่มจาก1ปีเป็น2ปีแล้วนะสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดผมอยากให้อาจารย์เต้เข้ามาลองเข้ามาเทสด้วยแล้วก็เดี๋ยวเผื่อพี่ตุ๋ยจะได้ถ่ายคลิปไว้เพื่อลองเพื่อส่งให้ลูกค้าด้วยเขาจะได้มั่นใจว่าโอ้อาจารย์เต้ได้มาเช็ค QC ด้วยอย่างเงี้ยครับผมนะครับถ้ายาวเกินไปอาจจะไม่ได้ลงช่องอาจารย์เต้หรือเปล่าไม่แน่ใจช่องพี่ตุ๋ยมีแน่นอนครับเดี๋ยวติดตามกันที่ช่องชาร์กเลยครับผมนะพี่ตุ๋ยตั้งใจไว้อย่างนี้ว่า1คลิปต่อ1ตัวเนี่ย oh. ถือว่าโอเคไหมแล้วแต่ทางชาร์จนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาช่วยถ่ายได้เลยครับให้ลูกค้าสบายใจสุดๆเลยครับอย่างนี้วันนี้คลิป EP 6ก็สมบูรณ์แบบไปอีก1คลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตาม EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามา QC เรื่อยๆครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับและเพื่อความฟินนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยการใส่เอฟเฟครีเวิร์บลงไปในเสียงคีย์กีตาร์ที่อัดในคลิปนี้นะครับ